ขับรถอะไรจอดรถเนี่ยรอแฟนอยู่คุยโทรศัพท์อยู่ได้ยินเสียงเหมือนกับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วมีเสียงปืนด้วยแล้วเสียงมันทำร้ายร่างกายจะเข้าไปช่วยก็ไม่กล้าผมกล้าไหมมีปืนอย่างเงี้ยไม่กล้าแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทำได้คือถ่ายคลิปออกมาแล้วก็มาฟ้องสังคมแบบนี้ครับสลบเลยอ่ะสลบเลยอ่ะต่อยผู้หญิงอ่ะเตะซ้ำด้วยอ่ะบางทีมันก็ตัดสินใจได้ยากนะใช่คือเราอ่ะใจอยากไปช่วยอยู่แล้วล่ะค่ะเวลาเราเจอคนเดือดร้อนทำร้ายแบบเนี้ยแต่ด้วยยินเสียงเป็นเสียงปืนอ่ะแล้วก็เสียงแบบตึ๊บตับตึ๊บตับอย่างเงี้ยคือแรงอยากให้แจ้งตำรวจอยากให้แจ้งตำรวจเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะก่อเหตุอะไรที่มันรุนแรงกว่านี้เนาะถูกต้องฮะนี่เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยได้ครับถ่ายเอาไว้เนี่ยถ่ายมาฟ้องสังคมมาฟ้องตำรวจแบบนี้แล้วก็ถ่ายต้องถ่ายข้ามฟากซูมเข้าไปเลยอีกฝั่งนึงของถนนนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาได้ยินเสียงเอะอะวอยวายก่อนแล้วผู้ชายคนนี้เห็นว่าเข้าไปทำร้ายร่างกายไปตบตีนะฮะกระโดดเตะแล้วฝั่งผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงครับโอ้โหจนแบบผู้ที่โดนกระทำเนี่ยนะลงไปนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นเลยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะฮะช่วงประมาณ3ทุ่มได้ถนนสายสุรินทร์ศรีขอรภูมิครับและจุดนี้เนี่ยมันไม่มีไฟส่องสว่างอะฮะมันไปอยู่ที่หน้าร้านค้าก็เลยเห็นภาพแบบไม่ค่อยชัดแบบนี้ยังมีอีกคลิปนึงคุณผู้ชมฮะอีกคลิปนึงเนี่ยเป็นเหตุการณ์นี่รถกระบะเขาผ่านมาเป็นกระบะสีขาวคันนี้นะฮะเขาคงแบบมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทนไม่ไหวจริงๆลงไปช่วยผู้บาดเจ็บนะครับแต่ผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยโอ้โหยังกลางไม่เลิกมีท่าทีจะตอบโต้ด้วยนะครับแล้วเนี่ยเขาแอบถ่ายเหมือนกับมีการต่อสู้กับผู้ชายพลเมืองดีด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูจังหวะนี้ฮะโดนต่อยอ่ะลงจากรถแล้วชายผู้หญิงวะนอนได้ตรงนี้โดนต่อยอ่ะดูต่อยกันจริงด้วยดูต่อยผู้หญิงด้วยเฮ้ยต่อยผู้หญิงเฮ้ยต่อยผู้หญิงจริงด้วยปิดไฟแล้วนี่แหละฮะแล้วคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามาจอดรถนะกำลังจะเข้างานกะดึกเพื่อที่จะโทรศัพท์คุยกับแฟนแล้วเสียงที่ได้ยินคือเสียงปืนนะครับแล้วก็มีเสียงคนทะเลาะกันตามมาเลยต้องแอบดูแล้วก็เลยถามแล้วพี่ไม่เข้าไปช่วยอ่ะเขาบอกงี้กลัวเดี๋ยวจะตายฟรีซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นบ่อยไม่ได้หมายความว่าไม่อยากให้คุณไปช่วยคนเดือดร้อนนะแต่ก็ต้องดูเหมือนกันนะดูระแวดระวังภัยให้กับตัวเองด้วยเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวจะตามความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ